ทำนายว่าข้อที่หนึ่งนะข้อที่หนึ่งเรื่องภัยธรรมชาติเป๊ะเลยครับผมเห็นไหมเป๊ะโอ้โหโคตรเป๊ะเลยนะครับเรื่องภัยธรรมชาตินะเนื้อหาว่างไงโอ้โหสุดยอดจริงๆเอาอ่านให้ฟังก็ได้ข้อที่หนึ่งนะครับพระเจ้าพิมพิสารเลยประเสนทโกศลนะครับเอ้ยประเสนทิโกศลนะครับประเสนเสนข้อที่หนึ่งอ่านให้ฟังข้อเดียวนะภัยธรรมชาติข้อที่หนึ่งเดี๋ยวเอาไว้ผมจะทำเป็นเรื่องบรรดาวให้ได้ฟังเป็นค่อยๆวิพากษ์เข้าไปวิจารณ์เข้าไปคนวิจวกคงไม่วิจวกหรอกครับนะครับแล้วก็ทางออกเป็นยังไงตรงกันทุกประการ66ข้อทุกประการทุกกันเป๊ะนะครับโอ้โหเปอร์เซ็นต์สูงมากที่ถูกบางข้อถูกถึง 99% กันแล้วแค่นะเอาล่ะเรื่องธรรมชาติครับผมหลายเชื้อสายกันเลยบางพระเจ้าประเสริฐที่โกศลทรงพระสุบินเห็นโคล่ำสันเห็นควายสี่ตัวที่แข็งแรงด้วยควายโคแปลว่าควายวัวก็ได้เห็นควายก็แล้วกันควายสี่ตัววิ่งมาจากสี่ทิศเหนือใต้ออกตกมีลักษณะโอยเจ้าให้เป็นให้ตายแปลว่าพระเจ้าประเสริฐที่โกศลกำลังยืนนิ่งอยู่หรือว่านอนนิ่งยืนนิ่งกันแล้วกันควายวิ่งมาสี่ทิศมันมาเจอที่ตัวพระเจ้าเสด็จที่กศลเนี่ยมันจะเหลือไหมเนี่ย เคยเห็นควายชนกันไหมครับโอ้โหลุงเลี้ยงควายสบายเลย บอกว่าจะวิ่งมันแต่ไกลใส่ก็ปังรู้จักแกะชนกันไหมครับแกะแพ้เนี่ยครับใส่ตึ้งตึ้งเสียงดังอันนี้ควายนะโยมนะ นักก็เป็นมันสี่ทิศนะครับจับครับในเวลาลุงพูดเรื่องนี้มันจะขยายค่อยๆไปมันจะเพลินนะครับเอาละพระเจ้าประเสริฐที่โกศลฝันทรงพระสุบินเจอควายตัวเบลเริ่มท่วมพอๆกับช้างแล้วกันวิ่งมาสี่ทิศวิ่งมาประดุจที่จะมาชนพระองค์นี่นะฮะหรือว่าดุนชนกลางทุ่งก็ได้เออเห็นกลางทุ่งจะชนกันด้วยความโกรธแค้นมาจากไหนจากภพชาติไหนก็ไม่รู้นะฮะควายทั้งสี่ตัววิ่งเข้ามาใกล้กันแล้วนะกลับถอยห่างจากกันไม่ชนกันเลยห่วยอย่างนี้มันก็เป็นสภาวะของอันตรกิริยาเลยว่าเงี้ยเห็นไหม นะอันตรกิริยาลูกอธิบายความเงี้ยคนสองคนยืนอยู่คนละฝั่งคลองแล้วก็ขว้างก้อนหินใส่กันระวังในที่บ้านเมืองนะคนนี้กำลังก่อตัวเปล่าวะเนี่ย เนี่ยนะยุคนั้นผมพูดเรื่องของอะไรเสื้อแดงเสื้อแดงอะไรแดงกับเสื้อเหลืองใช่ไหมนั่นแหละครับขว้างไปขว้างกันมาก้อนหินก้อนหินถูกบ้างถูกบ้างหัวร่างข้างแตกบ้างทีนี้คำว่าตะละกีดาหมายความเนี้ยก้อนหินสองก้อนขว้างปุ๊บปุ๊บมันชนกันกลางคลองแตกเปรี้ยงแล้วก็ล้มที่คลองเนี่ยฮะภาวะนี้เรียกว่าอันตรกิริยาโอเคไหมครับหรือวารีรีแอคชั่นไม่ใช่รีแอคชั่นภาษาไม่ใช่ภาษาบิดาจะพูดทีต้องนึก3กิโลครึ่งโอ้อันตรกิริยาก็แล้วกันอินเตอร์แอคชั่นโทษทีอินเตอร์แอคชั่นครับอินเตอร์รักแข็งไหมลิ้นแข็งไปหน่อยอินเตอร์รักว่าไปหน่อยเอาล่ะทีนี้พอเวลากันถอยห่างกันไปเลยพระพุทธเจ้าก็บอกว่าฟังให้ดีนะท่านโกศลจำให้ดีอนาคตก็คือการข้างหน้าปีไหนก็ไม่รู้หรอกแกนะครับต่อไปภายภาคหน้าหนูจะเกิดภัยธรรมชาติขึ้นฟ้าฝนจะไม่ตกต้องตามฤดูกาลจะมีก้อนเมฆขนาดใหญ่ลอยมาจากทิศทั้งสี่เหมือนกับฟ้าฝนจะตกลงมาในพื้นปฏิพีอย่างน่ะเห็นไหมฮะเกิดมาเหมือนความกาละมังเลยนะครับมันมาทีเป็นเม็ดเป็นกองนี่เพิบทีเดียวเป๊ะเลยครับเห็นไหมข่าวสารบ้านเมืองของโลกใบนี้เป็นอย่างนั้นเห็นไหมครับนั่น
ฟ้าฝนตกมาเหมือนความกะละมังเลยครับเมื่อก้อนเมฆทั้งสี่ลอยเข้ามาใกล้กันก็ลอยถอยห่างจากกันไปไม่มีฝนตกลงมาในพื้นปฏิพีเลยก็แปลว่าแห้งแล้งสิโยแบบนี้นะครับนี่คือเรื่องของธรรมชาติเห็นไหมเห็นหรือยังเมื่อกี้บอกเทกะละมังเหมือนกับฟ้าฝนถ้าหากว่ามันลงมาก็เทกะละมังครอบกะละมังแล้วฝนตกน้ำท่วมไงทีนี้ฝนแรงเลยเพราะมันแยกห่างจากกันแล้วฝนไม่ตกกันก็แปลว่าภัยธรรมชาติฝนจะไม่ถูกตกถูกต้องตามฤดูกาลเป๊ะเลยพูดมาตั้ง 2,000 กว่าปีแล้วณวันนี้เป็นจริงเกิดขึ้นที่ประเทศไทยเนี่ยครับเพ่จบข่าวไหมครับเห็นอย่างต่อมาเยาวชนมั่วสุมกาเมสุมิจฉาจาราง